เราเสียเวลากันมามากมายเพียงใดแล้วเพื่อผ่านความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากความขัดแย้งในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราอย่ามาเสียเวลากันอีกเลยภาพเหล่านี้ไม่ใช่แค่สมมติฐานเท่านั้นแต่นี่คือความแท้จริงของชีวิตเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริงของชีวิตเหมือนกันทุกประการแล้วมนุษยชาติจะร่วมกันครอบครองความผาสุกตลอดไปอย่าเสียเวลากันอีกเลยโปรดร่วมกันพิจารณาความแท้จริงของชีวิตเหล่านี้เพราะว่าเราเกิดมาจากหลักการเดียวกันอย่างสิ้นเชิงดังนั้นจึงไม่มีใครจะสามารถแก้ตัวได้อีกต่อไปโลกจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของความแท้จริงและอยู่เหนือความจอมปลอมทั้งมวลที่ครอบครองโลกนี้อยู่